สมัยก่อนการซื้อที่ดินแล้วมาแบ่งขายกำไรดีไหมครับถ้าข้างบ้านจะขายบ้านเราควรลงทุนรีบซื้อไหมครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันคู่โลกตั้งแต่โบราณกาลมาเศรษฐีต้นมือต้นรวยมาจากอสังหาทั้งนั้นแล้วก็อสังหาก็ยังเป็นตัวหลักอาชีพหลักอาชีพหนึ่งที่เป็นเรียกว่าปลายทางของคนทำรับเหมาเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงนึกออกไหมที่ดินมันไม่มีงอกขึ้นมันมีแต่น้อยลงมันจำกัดจริงเป็นอะไรที่มีมูลค่าขึ้นอย่างเดียวเพียงแต่มันเปลี่ยนมือยากเปลี่ยนเป็นเงินยากกว่าอย่างอื่นเท่านั้นเองก็ถ้าข้างบ้านจะขายบ้านเราควรลงทุนรีบซื้อไหมครับอยู่ที่ราคานะยกเว้นว่าคุณอยากได้เพราะมันติดกับบ้านคุณยอมซื้อแพงเพราะว่ามันติดกับบ้านคุณจะได้ขยายได้แต่ถ้าเป็นซื้อลงทุนไว้ขายไว้อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวอะครับจะอยู่ตรงข้างบ้านคุณหรือถัดไปซอยนั้นคุณต้องประเมินเรื่องราคาว่าซื้อมาแล้วคุณซื้อมาเท่านี้ต้องรีโนเวทอีกใช้เงินเท่าไหร่แล้วรวมกับราคาซื้อกับราคารีโนเวทเทียบกับราคาขายเท่าไหร่มีแก็บไหมถ้าไม่มีแก็บคือมันซื้อมาไม่ได้กำไรแล้วแต่ถ้ามีแก็บก็คือโอเคเอาแก็บนั้นอะไปขายเรนชาวเวอร์แบบฝังกับแบบก้านแข็งแตกต่างกันยังไงแล้วถ้าอยากได้แบบฝังแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนใช้ได้ไหมครับกับคือไม่ต่างกันนะครับยังไงมันก็คือฝังมันก็คือฝังท่อมาแล้วก็เพียงแต่ฝังตัวเลนไว้แต่ว่าแบบไม่ฝังก็คือจะเป็นก้านลงมาถูกไหมครับเป็นก้านลงมาแล้วก็ถึงจะมีหัวเลนคือถ้าถามลุงช่างนะแบบมีก้านอ่ะมันง่ายเวลาคุณจะเปลี่ยนอ่ะมันง่ายฝังเฉพาะท่อมานะครับแต่ถ้าคุณฝังทั้งชุดเวลาคุณเปลี่ยนเลนเนี่ยมันเหมือนต้องรื้อทั้งชุดอ่ะแล้วพอเลนใหม่คุณหน้าตาไม่เหมือนเดิมอ่ะขนาดไม่เหมือนเดิมรูปร่างเหมือนเดิมมันก็ยุ่งน่าดูเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเป็นลุงช่างคือเอาลงมาเป็นก้านดีกว่าเพราะมันมีอายุใช้งานนะคุณอย่าไปคิดว่ามันจะอยู่หลายสิบปีนะแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนใช้ได้ครับเขาไม่ได้บังคับครับมันอยู่ที่ถ้าคุณมีเครื่องทำน้ำร้อนก็ต้องเดินท่อสองท่อนะครับฝังในผนังแต่ถ้าไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นคุณก็เปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นครับเอาสายน้ำดีเข้าน้ำอุ่นก่อนแล้วก็ผ่านเครื่องทำน้ำอุ่นเข้าเลนก็จบก็เป็นไม่ต้องไปฝังท่ออะไรมันก็เป็นแค่สายส่งน้ำธรรมดาส่วนใหญ่เนี่ยแต่ก่อนที่เขาทำฝังแล้วก็ไว้แบบนี้มันเหมาะกับพวกรีสอร์ทโรงแรมที่เขาจะคุณจะไม่เห็นเครื่องทำน้ำอุ่นติดอยู่เขาจะไปซ่อนเครื่องทำน้ำร้อนไว้คือผลิตน้ำร้อนเนี่ยสำหรับทั้งอ่างล้างหน้าสำหรับอ่างอาบน้ำสำหรับชาวเวอร์เขาจะซ่อนไว้หรือไม่ก็ส่งน้ำร้อนมาจากส่วนกลางเลยนะครับแล้วก็มาผสมเอาท็อปปิ้งที่เทบนแผ่นพื้นจุดประสงค์หลักคือเอาไว้ล็อกแผ่นพื้นให้อยู่กับที่แล้วตัวรับแรงหลักจริงคือแผ่นพื้นเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกนี่ดีมากที่ถามไม่ถูกครับไม่ถูกคือการทำงานของแผ่นพื้นสำเร็จรูปกับท็อปปิ้งที่เททับหน้าเนี่ยต้องทำตามแบบนั้นทุกประการมันถูกออกแบบมาแบบนั้นความหมายอย่างนี้ครับตอนที่มันยังไม่เทท็อปปิ้งเนี่ยแผ่นพื้นสำเร็จรูปเนี่ยมันมีความแข็งแรงในระดับที่1ขนส่งมาได้2เอามาวางได้โดยคุณต้องไม่ต้องค้ำเดินได้ทำงานได้ระดับหนึ่งแต่มันจะยังไม่ได้รับไม่สามารถรับแรงตามที่ออกแบบได้ 100% มันจะต้องเทท็อปปิ้งตามที่กำหนดไว้แล้วรอจนท็อปปิ้งแข็งตัวได้อายุได้กำลังมันจะทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าการทำงานแบบนี้ว่า composite section ใช้กับอะไรทุกอย่างที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ส่วนชิ้นแรกถูกทำมาวางก่อนชิ้นที่2มาถูกทำที่หน้างานแต่จะใช้งานได้ต้องมี2ส่วนคุณแยกส่วนใช้งานไม่ได้ถ้าแยกส่วนใช้งานกำลังก็จะเหลือแค่กำลังเท่าที่เดินบนแผ่นนี่แหละครับเขาบอกเท5เซนต้องเท5เซนจะมาบอกว่าขอเท3เซนได้ไหมได้แต่กำลังคุณจะตกไม่เท่ากับที่ออกแบบไว้แข็งแล้วถึงจะเรียกว่าทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับฝ้าระแนงภายนอกรอบบ้านควรใช้แบบมีช่องอากาศควรครับควรถ้ามีได้ควรจะมีครับมันช่วยระบายอากาศได้ซื้อแบบสำเร็จมาแล้วอ่ะแล้วแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทั้งหมดคุณเลือกเฉพาะบางจุดเช่นตรงมุมคือจัดให้มันสวยงามได้นะครับหรือคุณชอบที่จะใส่ทั้งหมดเป็นแบบมีร่องระบายก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงก็จำเป็นนะครับวางเป็นจุดมุมแล้วก็อาจจะไปแทรกสลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบนะครับแต่มีดีกว่าไหมมีดีกว่าครับช่วยในการระบายอากาศได้นะ